นี่มีข่าวหนึ่งใหญ่มากๆแล้วกระทบกระเทือนถึงทีมฟุตบอลทีมหนึ่งในไทยลีกเขาว่ากันว่าเป็นทีมดังทางภาคเหนือค่ะเอาผมบอกแค่นี้แล้วกันเพราะว่าตำรวจเนี่ยบุกไปค้นบ้านประธานสโมสรทีมฟุตบอลทีมดังทางภาคเหนือคาดว่าจะพัวพันกับเรื่องพนันออนไลน์แต่ว่าเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธครับเมื่อวานที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการที่4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สปอสครับเข้าตรวจค้นเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ts911.comตามหมายค้นศาลอาญาหลังจากที่มีการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ให้บริการเครือข่ายเว็บพนันเว็บนี้ได้ลักลอบให้บริการพนันฟุตบอลไพ่บาคาร่าและการพนันออนไลน์อื่นๆผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวโดยมีจุดแอดมินอยู่ในพื้นที่หลายจังหวัดมากๆเชียงใหม่ปราจีนบุรีสระแก้วนนทบุรีบุรีรัมย์แล้วก็กรุงเทพแล้วที่อย่างที่เห็นที่หน้าจอครับไปพบความเชื่อมโยงกับประธานสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสโมสรดังทางภาคเหนือในฟุตบอลไทยลีกก็เลยรายงานต่อผู้บังคับบัญชานะฮะซึ่งต่อมาครับได้นำหมายค้นของศาลอาญาเข้าไปตรวจค้นผลปรากฏว่าเจอตัวนะฮะเจอทั้งประธานสโมสรแล้วก็กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องตามจุดต่างๆซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันทำมีทั้งเป็นกลุ่มแอดมินชักชวนกลุ่มบัญชีม้าแล้วก็ทำหน้าที่ด้านการเงินโดยมียอดเงินหมุนเวียนมากกว่า10ล้านบาทต่อเดือนนะครับซึ่งจากการตรวจค้นเนี่ยฮะคุณผู้ชมบ้านหรูหราอลังการรถยนต์ยุโรปหลายคันรวมมูลค่ากว่า60ล้านบาทนะครับจึงได้จัดทำบันทึกตรวจสอบไว้และจะได้ดำเนินการขยายผลเครือข่ายหากพบเป็นความผิดมูลฐานก็จะดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือว่าการพนันต่อไปแต่ทีนี้คุณผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางประธานสโมสรคนนี้เขายังได้ออกมาปฏิเสธนะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อว่าเรื่องราวตรงนี้จะจบลงอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ประธานสโมสรคนนี้ก็เคยมีขดงคดีมีเรื่องมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ได้ประกันตัวออกมาแล้วรอบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ก็คือมีข่าวว่าไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์นะครับโอ้โหค่ะก็เดี๋ยวคงต้องติดตามรายละเอียดแล้วก็ความคืบหน้าความชัดเจนกันต่อไปนะคะครับ